สวัสดีครับอันนี้เราคงเป็นมาดูเฉลยกันครับก่อนที่เฉลยเราก็ลองมาทบทวนนิดนึงนะครับก็คือว่าคำใบ้จากคราวที่แล้วคือเราบอกว่าโอเคเราอยากจะนับจำนวนนะครับซับเซตที่มีสมาชิก k ตัวของเซตที่มีสมาชิก n ตัวนะครับรูปแบบคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีเซตขนาด n ที่มีสมาชิก n ตัวนะครับคิดว่าเป็น1ถึง n ก็ได้นะครับเราก็อยากได้เราอยากถามว่าเรามีซับเซตทั้งหมดกี่แบบนะครับทีนี้จากคำใบ้นะครับก็คือเราบอกว่าโอเคเราจะนับเนี่ยให้เราลองพิจารณาตัวสุดท้ายครับว่าเราทำมีทางเลือกอะไรจากมันบ้างนะครับได้ไปลองนึกมาอย่างครับคิดว่าคงได้ลองแล้วนะครับเราทำอะไรกับมันได้บ้างครับก็คือสังเกตว่าถ้าเราดูตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็มีทางเลือก2ทางนะครับทางแรกก็คือว่าในเซตคือให้นึกถึงตอนที่เราจะสร้างเซตนะครับถ้าเราจะสร้างเซตที่มีสมาชิก k ตัวเนี่ยตัวสุดท้ายเนี่ยเรามีทางเลือก2ทางทางแรกก็คือเลือก n เลือกตัวที่ n เนี่ยนะครับมาเป็น1ในสมาชิกk ตัวของเรานะครับนึกถึงว่าเราต้องการจะแจกของขวัญ k ชิ้นนะฮะเรามีของ n ชิ้นอีกทางก็คือไม่เลือก n นะครับมาเป็น1ในสมาชิก k ตัวของซับเซตของเรานะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นทางเลือก2ทางเนี่ยก็สังเกตว่าเซตที่เราได้เนี่ยครับถ้าเราต้องการจะนับจำนวนซับเซตหรือจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าวิธีใดเป็นแบบที่1นะครับก็จะไม่ใช่วิธีแบบที่2หรือว่าถ้าเป็นวิธีที่เลือก n ไม่เลือก n นะครับก็จะไม่อยู่ในแบบที่1นะครับถ้าเราจำได้คราวที่แล้วเรามีตัวอย่างของเซตขนาด5นะครับแล้วเราเลือก3นะครับลองกลับไปดูสิครับว่ามันเป็นยังไงกันนะครับก็ถ้าเรากลับมาดูนะครับจากตัวอย่างที่แล้วนะครับอันที่เลือก n สมมติ n เป็น5นะครับอันที่เลือก n ก็คือจะมีอันนี้นะครับอันที่ไม่เลือก n ก็คือจะมีอันนี้นะครับ1 2สังเกตว่า2แบบเนี้ยจะเซตซับเซตของ2รูปแบบเนี้ยก็จะไม่ซ้ำกันนะครับเพราะนั้นจํานวนที่เราเลือกทั้งหมดเนี้ยก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2เคสตามนี้นะครับนี้แต่ละเคสเนี่ยมันมีได้กี่แบบครับคิดว่าอันนี้เป็นคำใบ้อีกอันแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยคราวหน้าครับในสไลด์หน้าในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ